ค่ะนี่ก็คือว่าจะอะไรนะจะพยายามเก็บของในห้องนอนแบบให้มันเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าดูนี่ดูเห็นไหมว่ามันอายุอายะแบบเข้าใจไหมดูข้างบนแบบและนี่ก็กำลังแยกของอยู่แล้วแบบดูบนและไอ้ถุงสีชมพูนี่ก็คือถุงเสื้อผ้าที่คิดว่าไม่ได้ใส่ว่าจะมาลงขายเนาะแบบเสื้อผ้าที่แบบซื้อมาไม่ได้ใส่หรือว่าแบบอ้วนไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบมันเยอะอะแล้วแบบดูของพี่คิดดิของพี่คิดก็อุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนลุงลังเหลือเกินก็เลยอ่ะไหนๆก็ว่างแล้ววันนี้วันอาทิตย์ก็คือเนี่ยก็นั่นแหละก็เจอขยะที่จะทิ้งก็คืออันนี้พวกแบบงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยเก็บผ้าไว้ก็กำลังว่าเก็บไว้ทำไมวะก็เลยเอาทิ้งดีกว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็ทิ้งแล้วก็มาช่างมันก็มีอันนี้มีอยู่ว่าระหว่างที่ฝึกงานใช่ไหมสัปดาห์สุดท้ายก็จะมีแบบอันนี้ฝึกงานที่แบบพวกที่เป็นออทิสติกหรือว่าเป็นดาวซินโดมอะไรอย่างนี้เนาะเป็นที่ที่แบบเขาแบบคล้ายสถานที่ที่เขาทำงานเขาเรียกว่าเขามาทำงานนะแต่จริงๆแล้วเขามาทำกิจกรรมเหมือนจันทร์ถึงศุกร์อะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมทุกๆอย่างก็จะช่วยเพิ่มทักษะเขาในด้านต่างๆเช่นกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะไอ้กิจกรรมนี้ก็จะช่วยให้เขาแบบได้อ้าปากพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบอ่านอะไรอย่างเงี้ยทักษะประมาณนั้นเพิ่มขึ้นอะไรใช่ไหมแล้วก็คือประมาอวดว่าก็คือเนี่ยได้เป็นเดือนแล้วเลยแล้วก็เลยแบบเอาไงดีล่ะอย่างใช่เราอ่ะจะเก็บไว้ก็จริงแต่แบบทำวิดีโอดีกว่าเว้ยใช่ไหมทำวิดีโอแบบบันทึกไว้เป็นความทรงจำดีกว่าก็คือรูปแรกได้นางเป็นคนที่แบบไม่ชอบถ่ายรูปเพราะว่าเคยจะถ่ายรูปกล้องหน้ากับนางแล้วนางบอกว่าไม่เอาฉันไม่ชอบถ่ายรูปและนางจะแบบตอนมาใหม่ๆนางจะแบบตอนนี้ที่จริงอะเรื่องนี้เราไม่รู้เรามารู้จากครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงบอกว่าตอนมาใหม่ๆอะใช่หนึ่งก่อนนางจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ใครมาถูกเนื้อถูกตัวหรือว่าไม่ให้ใครมาจับเนื้อจับตัวการที่แบบจับเนื้อจับตัวที่เป็นอะไรที่แบบนางที่แบบนางไม่ชอบมากถึงจะสนิทกันนางก็ไม่ชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะนางไม่ชอบการสัมผัสการจับการกอดอะไรอย่างงี้ทุกอย่างแล้วนางไปบอกกับครูพี่เลี้ยงมั้งประมาณว่าฉันกลัวเขาจังเลยฉันไม่ชอบให้เขาจับตัวหรือว่าแบบเขาเป็นคนต่างชาติฉันไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยแล้วครูก็บอกไปว่ากิตติพรเนี่ยไม่ใช่คนต่างชาตินะเขามีสัญชาติสวีเดนนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วแบบเขาแบบไม่ได้มีพิษไม่มีภัยเลยอะไรเงี้ยทุกครั้งการผ่านมาการฝึกงานทุกครั้งที่แบบการฝึกงานผู้ช่วยพยาบาลของสวีเดนอ่ะจะมีการฝึกงาน3ครั้งใหญ่ๆเนาะเทอมแรกก็เป็นการฝึกงานกับแบบผู้ป่วยกับดีเมนส์ก็คืออัลไซเมอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพวกอัลไซเมอร์ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการความจำเป็นคนแก่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับบ้านพักคนชราอ่ะแล้วฝึกงานครั้งที่2ของโรงเรียนเราเนี่ยจะเป็นฝึกงานในส่วนที่แบบเป็นโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกอนามัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฝึกงานที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนก็ชอบเราอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เป็นฝึกงานครั้งสุดท้ายที่เราจะเลือกสายว่าเราจะฝึกอะไรมันมี2สายให้เลือกระหว่างดูแลไม่ใช่ประมาณเนี้ยเกี่ยวกับผู้ที่เป็นดาวซินโดรมหรือว่าออทิสติกผู้ที่มีพัฒนาการทางด้านสมองอย่างเงี้ยช้าอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นอีกด้านนึงเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจผู้ที่เป็นโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยเออจะมี2สายให้เลือกเราก็เลือกด้านนี้ถ้าเราไปฝึกงานที่นี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบงงๆแต่เราแบบเราเข้าใจเขานะเขาคล้ายๆแบบเด็กอะแบบการคิดเนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบเด็กมากอะไรเงี้ยเราเป็นคนช่วยๆเออนั่นแหละไม่งั้นก็อยู่ได้ไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละแล้วอะแต่สำหรับเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่านางมีอคติอะไรกับเราหรือเปล่าแต่เราก็คุยกับนางตามปกติอยู่แล้วแบบกับทุกคนอยู่แล้วปกติแบบเวลาเดินก็จับมือมั่งจับแขนมั่งเพราะบางครั้งจับแขนนางได้นะหรือเปล่าแบบบางครั้งก็เดินควงแขนได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีอยู่ช่วงที่เราแบบเดินควงแขนกันเกี่ยวแขนกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ชอบแบบมานั่งข้างๆเวลานั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยแบบเหมือน
ไม่รู้อ่ะนางก็ทำยังไงเราก็เลยแบบไม่รู้สึกว่านางจะเกลียดเราอะไรก็เฉยๆอ่ะเออแล้วนางก็ชอบพูดกับเราเลยแต่บางครั้งนางก็บอกว่าฉันชื่อมอลลีนมอลลีนอ่ะนะแล้วเราเรียกว่ามอลลีนมอลลีนแบบคนไทยเรียกมอลลีนมอลลีนแล้วนางว่าฉันไม่ได้ชื่อมอลลีนมอลลีนฉันชื่อมอลลีนอันนี้ก็ยังออกเสียงผิดนะเพราะมันจะเป็นสำเนียงของคนที่นี่เนาะสวีเดนใช่ปะเราก็แต่นางก็เฉยๆแล้วเดี๋ยวนางคงชินแล้วอะไรเงี้ยเพราะฝึกงานตั้ง5สัปดาห์เนี่ยเพราะมีผู้ที่เราดูแลทั้งหมด15คนใช่ปะแต่ละวันน่ะเขาก็ไม่ได้มาทั้งหมด15คนแหละบางวันน่ะเขาก็มีวันที่เขาหยุดมากบางคนก็มีโรงเรียนอะไรเออนั่นแหละแล้วก็วันสุดท้ายนางเอานี้มาให้มีอยู่3รูปนะเป็นรูปปะติดนางก็แบบปริ้นอันนี้ปริ้นใช่มั้ยปริ้นอย่างเงี้ยรูปสงสัยสวีเดนหรือเปล่าแล้วเป็นรูปนามเพราะนามไม่ชอบถ่ายรูปเป็นรูปข้างหลังค่ะเออแล้วก็มองไปที่สงสัยนางอยากไปเที่ยวฉันก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันหมายถึงว่าอะไรวะก็มาถามแฟนที่บ้านว่าพี่คิดคิดว่านางหมายถึงอะไรหรอนางอะมองออกไปตรงนี้นางสงสัยอยากจะไปเที่ยวหรือเปล่ามานางมองวิวธรรมชาติแล้วก็มีอีนี่มีทำไมหรอ The Lord of the Ring หรือเปล่าเราก็ไม่เก่งเนี่ยแล้วมีอีนี่ทำไมหรอหรือว่านางชอบเป็นพิเศษแล้วมีไอเนี่ยตอนแรกไอเนี่ยมันติดแล้วสติ๊กเกอร์อยู่ตรงไหนตอนแรกไอเนี่ยก็ติดอยู่บนตรงเนี้ยแล้วไอนี่มีทำไมนี่อีนี่กับไอนี่มีทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ได้ไปถามนางก็ไม่อธิบายให้กูเลยเพราะเขาอะอธิบายไม่ได้ไงคนพวกเนี้ยเขาจะแบบเขาจะพูดจะวกไปวนมาเขาจะอธิบายไม่ได้เขาเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ลูกที่แปดดีวะอันนี้ลูกที่สองก็ไม่ได้เรียงลำดับลูกอันนี้ก็จะอีกอย่างอันนี้เป็นพีระมิดด้านหลังทุกๆภาพมันก็จะมีเขียนว่ามอลีนชื่อเขาอย่างนี้ใช่ลาเนี่ยก็จะมีอย่างนี้อันนี้ก็เป็นลูกเขาเหมือนเดิมก็กำลังงงว่านางปิ้นเองปะวะหรือว่าให้อะไรนะหรือว่าให้เขาเรียกว่าอะไรพนักงานที่บ้านพักที่นางอยู่ปิ้นให้ปะวะแล้วนางก็มาแปะติดเองแต่ดูแล้วว่านางต้องตัดเองแน่ๆเลยกระดาษเพราะว่ามันไม่ค่อยตรงแล้วคนแบบนี้เขาจะมีความยากในการเรื่องตัดกระดาษแล้วก็ความยากในการที่แบบใจจดใจจ่อหลายๆคนเลยนะที่แบบมีปัญหาด้านเนี้ยเพราะว่าฝึกงานมาแบบรู้เห็นแล้วก็การเนี่ยก็ดูง่ายๆเลยแบบเขามันจะเป็นอะไรที่ยากสำหรับเขาเนาะเพราะเขาต้องการพัฒนาคล้ายๆเด็กน้อยแบบประถมอะนึกออกปะตัดก็นึกออกปะอะไรเงี้ยเราก็ดีใจนะที่เขาให้อย่างนี้ไม่รู้ว่าเวลาย้ายบ้านนี่มันจะหายไหมแล้วก็อันนี้อีกรูปนึงอันนี้รูปสุดท้ายเขาก็เซ็นชื่อเหมือนเดิมจะรู้ได้ไงว่าทำไมเขาเปล่ามีปัญหาอ่ะดูแค่ลายเซ็นชื่อก็คือเขาจะเขียนชื่อเขาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นั่นแหละแต่เขายังเขียนแบบอย่างนี้นอกไหมแค่เขียนชื่อบางคนแบบยากมากเขาต้องแบบจะจดจะกรอกจะต่อใจจอแล้วแบบเขียนแล้วแบบบางครั้งก็ลืมไปตัวนึงนะแบบถ้าสมมติเราเขียนกิตติพรเป็นภาษาสวีดิชเอ้ยภาษาอังกฤษใช่ไหมอาจจะลืมตัว i ตัว g อะไรเงี้ยไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนตัวหนังสือเป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่เด็กที่เรียนช่วงอนุบาลหรือประถมอะไรอย่างเงี้ยจะเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่จะเรียนตัวพิมพ์ใหญ่กันก่อนล่ะก็ประมาณก็จะได้ขาดประมาณนี้เพราะว่าเขามีปัญหาในด้านการแบบพัฒนาในแต่เป็นปัญหาที่น้อยแบบไม่ได้แบบปัญหาใหญ่ๆมากๆถ้าเป็นปัญหาที่แบบจะมีปัญหา3ระดับใช่เขาจะเป็นลำดับที่แบบอ่อนๆอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าสมมติลำดับเยอะมากๆนี่คือจะแบบทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนั่นแหละก็รูปนี้ก็คือหมายความว่าอะไรกูไม่รู้นะไหนก็เป็นผู้เข้าไฟอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะธรรมชาติแล้วนางก็ติดกับหัวเพราะอะไรนางจะบินได้ใช่ไหมฉันก็ไม่รู้ได้ ก็ดีใจนะก็น่ารักคล้ายๆมีเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้จริงๆเนี่ยเป็นรูปแรกที่ได้จากคนหนึ่งคนนี้ชื่อมอนลีเหมือนกันแต่นามสกุลอีกนามสกุลหนึ่งนางอ่ะหลังจากห้องศิลปะจะเรียกเขาจะติดหน้าห้องศิลปะเนี่ยว่าห้องทำงาน
ขาก็จะมีสีเทียนสีเมจิกสีไม้กล่องๆแล้วก็มีกระดงกระดาษก็คล้ายๆห้องนั่นแหละก็วางไว้ทุกๆวันหลังกินข้าวนางก็จะขึ้นมาห้องนี้หลายๆคนก็จะขึ้นมานะคนที่แบบอยากทำอะไรเงี้ยรีแลกซ์นี่ไงคนนี้นี่ไงแบบตัวหนังสือก็จะประมาณนี้มอร์เรนฟอร์ชแกรนคนนี้เขียนถูกเขียนชื่อตัวเองเขาพูดว่าสองคนเนี้ยเขานั่งรถบัสมาเองนะที่ทำจากบ้านมาเที่ยวงานคือแบบด้วยความเคยชินไลฟ์สไตล์อ่ะสามารถสอนเขาได้ไลฟ์สไตล์สอนเขาได้แล้วคนเนี้ยเขาจะแบบอย่างเงี้ยเขาจะแบบตีเส้นอันเนี้ยเขาตีเส้นได้ตีเส้นแบ่งเป็นสามเหลี่ยมเป็นช่องๆใช่ปะแล้วมันมีกี่ช่องอยู่หนึ่งสองสามสี่มีแปดช่องใช่ปะสามเหลี่ยมแบ่งเป็นสี่แล้วก็แบ่งเป็นเฉียดแล้วทุกๆวันใช่ไหมหลังพักวันเขาก็มาชั่วโมงหนึ่งอ่ะได้อันหนึ่งอ่ะได้สามเหลี่ยมช่องหนึ่งอ่ะค่อยลงสีไปพักเที่ยงนะก็คือนี่ก็8ชั่วโมงสำหรับเขาอะไรเงี้ยพวกเขาพยายามทำให้อยู่ในกรอบหมายถึงระบายสีให้มันอยู่ในกรอบแล้วก็หลายๆสีเพราะนางชอบหลายสีอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบอื้อกำลังคิดว่าจะไปเรียนเป็นครูดีไหมเนี่ยต้องเรียนเป็นครูจริงแบบนี้เยอะมากๆเลยนะไอปอก็คงได้เก็บแบบติดทั้งบ้านแน่ๆเลยแล้วก็อ๋อใช่แล้วในเมื่อที่เนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาษาสวิชเรียกว่าดอกลีกเบิร์กซัมเฮดดอกก็คือวันเนาะเดย์อะไรอย่างเงี้ยดอกลีกก็ประมาณสำนักงานรายวันเรียกว่าอะไรดีวะสำนักงานที่เขาทำงานจันทร์ถึงศุกร์เป็นสำนักงานของรัฐบาลหรือว่าคอมมูนหรือเทศบาลอะไรเงี้ยก็จะเป็นดอกลีกเวิร์กซัมเฮดนี่ก็คือเกี่ยวกับ LSS เนาะก็ LSS ก็คือกฎหมายที่สำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางด้านสมองช้าเรียกประมาณนี้กว่าเรียกก็คนปัญญาอ่อนนี่มันดูไม่ดีเนาะคำเนี้ยแต่ในวิกิพีเดียเขียนว่าปัญญาอ่อนนะนั่นแหละก็คือ ILSS เนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานแล้วก็เป็นกฎเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรข้อบัญญัติหรือว่ากฎที่แบบดูแลสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านนี้ใช่ไหมแล้วในจังหวัดที่เราอยู่ก็คืออู้เหมียวคอมมูนก็คือก็เรียกง่ายๆว่าจังหวัดไม่ใช่เราจังหวัดที่เราจะอยู่สิพูดผิดจังหวัดที่เราไปเรียนเนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมันคล้ายๆประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรสถานที่ราชการจนถึงสุขหรอประมาณหน่วยงานราชการดีกว่าจนที่เปิดจันถึงสุขสำหรับให้เขาแบบให้คนพวกนี้ที่เขาว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะแบบอยากไปทำงานในอนาคตอยากพัฒนาตัวเองแล้วก็หากิจกรรมยามว่างที่แบบหรือว่าไอ้พวกนี้ที่เสริมทักษะเขาอะที่แบบเฟย์ยาเอสเตอร์เขาเรียกว่าอะไรที่เขาชอบอะเป็นแบบกิจกรรมที่แบบเขารู้สึกชอบรู้สึกแบบมันใช่สำหรับเขาอะไรอย่างงี้เนาะคล้ายๆเหมือนแบบเด็กไปเรียกลงเลือกโรงเรียนที่จะเรียนว่าฉันจะเรียนบัญชีไหมหรือว่าฉันจะเรียนทนายความอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้สมมตินะมันก็มี20หน่วยงานด้วยกันรู้สึกนะหน่วยงานนึงก็อาจจะเป็นหน่วยงานนึงที่ยกตัวอย่างก็คือ Less Occur Lessก็คือแบบอ่านและฟังหน่วยงานนึงชื่ออ่านหน่วยงานอ่านและฟังหน่วยงานนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่แบบทำนิตยสารเกี่ยวกับพวกนั้นแหละพวกที่มีปัญหาทางด้านสมองอะไรเงี้ยก็มีรูปกิจกรรมต่างๆที่เขาได้ทำตลอดเวลาระยะเวลา1เดือนจากคอมมูนเพื่อนบ้านใกล้เคียง3 4 5คอมมูนอะไรเงี้ยก็จะเป็นวารสารที่แบบรายเดือนที่แบบอ่านง่ายและเข้าใจง่ายแบบเป็นคำแล้วก็ตัวหนังสือแบบตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มีรูปก็เพื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าแบบส่งไปให้สมาชิกที่มีปัญหาอันนี้ด้วยกัน แล้วก็อยากยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คืออันที่เราไปฝึกงานเนี่ยหน่วยงานเนี้ยก็เป็นหน่วยงานแบบเขาชื่อว่าเรเบลอันนี้คือชื่อเขาเนาะเรเบลทิออเตอร์
เทียเตอร์นั่นเองเทียเตอร์หน่วยงานที่เกี่ยวกับเทียเตอร์หน่วยงานนี้ก็คือถ้าเกิดเทียเตอร์ก็คือการแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าก็คือแบบประมาณเนี้ยแล้วก็ทำหนังอะไรเงี้ยจุดมุ่งหมายของที่เนี่ยเขาไม่ไม่ใช่สิส่วนใหญ่กิจกรรมของที่เนี่ยก็มุ่งไปที่ทำหนังแล้วก็พวกกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะต่างๆเช่นร้องเพลงหนังสมาธิออกกำลังกายไต่น้ำเยอะแล้วก็มีมาโชว์ทาเลนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะให้ดูว่าอันนี้เป็นหนังเรื่องก่อนที่เขาทำกันเองพวกที่มีนั่นแหละพวกที่เราเรียกว่าชาวบ้านเรียกว่าปัญญาอ่อนนั่นแหละคือเขาทำกันเองนะตั้งแต่พล็อตเรื่องเขียนพล็อตเรื่องจนกระทั่งแสดงสภาแสดงทุกอย่างถามว่าอุ๊ยทำไมเขาทำชิ้นงานชิ้นใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงเพราะว่าแค่ดูสิเนี่ยแค่เขียนชื่อก็ครูก็ยังอ่านไม่ออกบางครั้งอะไรก็คือเขาจะแบบใช้แฟนตาซีจินตนาการด้วยกันก็เหมือนทำการ์ตูนอะเนาะทำหนังแบบจินตนาการด้วยกันว่าจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นจินตนาการประเภทไหนจะทำหนังเรื่องยังไงแบบแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยสยองขวัญตลกคอมเมดี้นู่นนี่นั่นทุกคนก็ช่วยกันจินตนาการบางครั้งอาจจะออกนอกเรื่องแต่พนักงานที่อยู่2คนแล้วก็หัวหน้าก็แบบมาช่วยกันตะล่อมความคิดเขาให้มันอยู่ในแนวเดียวกันแล้วก็ช่วยดึงความคิดคนนั้นคนนี้มาใส่แล้วก็ช่วยเขียนพล็อตเรื่องก็คือเอาความคิดมาจากพวกเขาก็ประมาณแต่หนังเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาทำกันทุกวันเลยแบบใช้เวลาเกือบ2ปีมั้งหรือว่า2ปีเดี๋ยวไหนมั้งไม่แน่ใจฉันก็เลยแบบ2ปีเลยหรอเพราะหนังมันแค่ชั่วโมงนึงอะแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาอะไม่ใช่เขามีปัญหาทางพัฒนาการเฉยๆอะไรเงี้ยถึงหนังปกติธรรมดาเขาก็ยังใช้เวลาเป็นปีพอเขียนพล็อตเรื่องเสร็จแล้วปุ๊บพนักงานก็คือแบบไม่ได้ professional เขาแบบไม่ได้เรียนมาโดยตรงที่จะเป็นคนทำหนังเนาะเขาก็มานั่งตัดต่อนั่งทำแสงเสียงนั่งวางแผนกันว่าแต่ละคนต้องใส่เสื้อผ้ายังไงไปถ่ายทำที่ไหนนู่นนี่นั่นจนได้หนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ชื่อว่ามีเชอร์ไอ้คำว่าเชอร์ภาษาสวีดิชเนี่ยประมาณว่าแม่น้ำทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ยมีนี่ก็น่าจะมาจากมีระก็คือเป็นมดนั่นแหละเองนะมีเชอร์คงแบบชื่อของทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีแบบประมาณนี้ก็คือหนังแบบสยองขวัญแน่ๆเลยเพราะว่าตัวหนังสือเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เราได้ดูแล้วได้ดูกับพวกเขานั่นแหละแล้วเราก็เลยตอนแรกเราก็จะยืมเขาดูแต่เราแบบแล้วเราเห็นแบบมันมีหลายอันเราก็เลยถามเขาว่าเขาขายด้วยเปล่าเราก็เลยซื้อมาเพราะมันแค่ถูกเองอ่ะ50โครนนู่นเองก็คือ200ก็ช่วยสนับสนุนเขาเนาะแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันว่างจังเลยโล่งจังเลยข้างหน้าข้างในก็โล่งถ้าสมมติจะให้เขียนก็เลยเอากระดาษออกมันเป็นกระดาษ A4 ธรรมดาแล้วเขาก็ปริ้นเนาะเราก็เลยบอกว่างั้นให้ทุกคนอ่ะเซ็นชื่อให้ฉันหน่อยเป็นความทรงจำอะไรนะแล้วเราก็เขียนว่าเป็นอันนี้สัปดาห์ที่18ก็คือสัปดาห์ที่4ของการฝึกงานก็ให้ทุกคนเซ็นให้ตอนนั้นก็ทุกคนที่เป็นนักแสดงในเรื่องนี้นะวันนั้นที่เซ็นที่จริงอ่ะมีมากกว่านี้นะแต่ว่านะเขาไม่มากันก็เป็นความทรงจำเนาะอันนี้ข้างหลังก็เขียนว่าประเภทของหนังประเภทสยองขวัญอะไรอย่างนี้แล้วก็ความยาว55 นาทีเป็นคอมเมดี้ด้วยแล้วก็สยองขวัญด้วยแล้วก็เป็นภาษาสวีดิชแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดีก็คือข้างล่างเขียนเป็นคำบรรยายภาษาสวีดิชเหมือนกันก็ดีอย่างเพราะว่าอย่างเราเป็นคนไม่ใช่สวีเดนนะก็เลยอ่านได้นั่นแหละก็เป็นความทรงจำที่ดีนะนะก็ดีอ่ะว่าเขาแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบแย่เกินไปเขาแค่มีพัฒนาการช้าในด้านสมองเฉยๆเพราะว่าทุกอย่างอาบน้ำเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยคิดว่าหลายๆคนก็จัดการกับตัวเองได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปช่วยเขาเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปช่วยเขาไม่เหมือนแบบเออนะแล้วก็แต่แบบ
เขาคล้ายๆเด็กอ่ะเอาง่ายๆคล้ายๆเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเอาจานออกจากเครื่องล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบค่อยๆทำแล้วแบบความคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยก็ใจเขาอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแล้วก็ดีอย่างนึงพวกเขาแบบพวกเขาใส่หน้ากากไม่เป็นอ่ะแบบเขาใส่หน้ากากกันไม่เป็นอ่ะแบบตอแหลอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นแล้วแบบก็น่ารักดีแบบแสดงความจริงใจเขาก็รู้สึกเศร้าเสียใจร้องไห้เหมือนพวกเราแต่บางครั้งแบบบางครั้งในสถานการณ์เขาแค่ไม่รู้ว่าเขาจะทำตัวยังไงแก้ไขสถานการณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีเนาะอย่างก็น่ารักดีอะอย่างเนี้ยป้ามอลลีนเนี่ยมอลลีนเป็นครูสอนภาษาฉันเนี่ยก็น่ารักดีเขาเคยถามฉันนะว่าก็คือเราพูดภาษาสวีดิชกับเขาใช่ไหมเราก็แต่นางอ่ะจะมีโรคของนางก็คือโรคนะหมายถึงแบบจะมีโรคชนิดหนึ่งที่แบบประมาณว่าสร้างโลกใบหนึ่งของตัวเองขึ้นมาแล้วก็พูดกับเพื่อนในโลกแฟนตาซีของตัวเองนางก็จะแบบชอบพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าพูดกับใครหรอพูดกับฉันหรือเปล่าแล้วนางบอกว่าเธออยากรู้อยากเห็นหรอเราก็หาเขาบอกว่า I don't need free game ฉันก็หืมก็ฉันพูดกับปู่หรือว่าตาฉันหรือย่าฉันอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยฉันก็โอเคขอโทษอะไรเงี้ยคือแบบเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตแบบง่ะก่อนที่จะออกไปฝึกงานนะตอนอยู่ที่โรงเรียนอ่ะครูเปิดหนังให้ดูเรื่องนึงเป็นหนังที่แบบเกิดจากสารคดีประวัติชีวิตของคนคนนึงคนเขาเชื่อว่าอะไรเขาเป็นคนที่ทำหมัดคณิตน่ะไม่ใช่บิดาของคณิตนะที่ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะโรคไม่ใช่โรคจิตอะไรจิตเภทอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบเหมือนแบบสร้างโรคนึงตัวเองขึ้นมาแล้วแบบทำตามไอ้คนนั้นน่ะในโลกแฟนตาซีเขาประมาณว่าเขาคิดว่าเขาอ่ะโดนติดตามตลอดแล้วเขาโดนทำร้ายจากไอ้คนนั้นน่ะในโลกเขาอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้เขาเสียสมาธิในการทำงานไปวูบหนึ่งแบบช่วงหนึ่งแบบอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็ได้ดูหนังเรื่องนั้นก็เข้าใจนางอะไรอย่างเงี้ยแนวพูดนั่นแหละแล้วแบบก็ตลกอ่ะเราพูดด้วยกันนะเป็นภาษาสวีเดนป่ะแล้วมีอยู่ครั้งนึงนางถามว่า Svenska språket svårt อะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณว่าภาษาสวีเดนยากสำหรับเธอเหรอฉันก็ตอบเลยว่ายากมาก You the Yetisvårt แล้วบอกว่ายากมากแล้วเราก็บอกว่าเหมือนนางจะไม่เข้าใจความเปรียบเทียบแล้วหลังจากนางเคยเจอพี่เลี้ยงที่บอกว่าไอ้ปอไม่มีพิษไม่มีภัยนางก็ได้คำปรึกษาที่ดีจากพี่เลี้ยงประมาณว่าไอ้ปอไม่มีพี่ไม่มีภัยหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางชอบเป็นคนมโนใช่ไหมมโนในโลกเทงนางก็บอกว่าแล้วฉันก็ถามว่าใช่ภาษาสวีเดนนะยากมากเลยเธอล่ะเธอพูดภาษาไทยได้ไหมนางว่าได้ซึ่งนางไม่ได้นะแต่นะจะแบบมโนในโลกตัวเองแล้วตอนนั้นนางคิดว่าฉันนั้นเป็นน้องนางไปแล้วแต่น้องที่แบบพ่อแม่เก็บมาเลี้ยงไม่ใช่คล้ายๆเนาะนางบอกว่านางมีพ่อแม่อะไรอะที่มีลูกเป็นสัญชาติไทยด้วยอะไรก็ไม่รู้นางคือแบบมัวนางก็ประมาณว่าฉันพูดไทยได้สิไอ้ป๊อก็เลยแบบจบข่าวเลยโอเคป๊อก็เลยโอเคแล้วก็ก็เป็นอะไรที่แบบหลายๆโมเมนต์ที่หาแล้วแบบเราไม่ได้ถือสาเขาด้วยนะจนครูพี่เลี้ยงบอกว่าเธอนี่แบบโพสิทีฟจริงเลยอะไรฉันก็เฉยๆโพสิทีฟไปโพสิทีฟไม่รู้แล้วก็มีหลายๆเรื่องนะแต่แบบก็เยอะอ่ะก็แบบเรื่องสนุกๆระหว่างการฝึกงานก็มีเยอะนะอ่ะอย่างเช่นโจคิมนี่คนหนึ่งเขาจะเป็นอายุเท่าเราแล้วเขาเหมือนแก่กว่าเดือนนึงมั้งไม่แน่ใจก็คือ29แต่เขาแบบน่ารักอะตัวเล็กๆเตี้ยๆอวบๆตาสีฟ้าผมสี
ดำแดงแล้วพวกนางทำสีผมเป็นผู้ชายนางก็หาเพราะว่านางเป็นแบบแอคทีฟมากนางเขาเป็นคนชอบแบบเหมือนทะลึ่งตาคล้ายๆแบบเด็กวัยรุ่นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะแบบอะไรพฤติกรรมกับอายุมันจะแบบขัดกันเนาะคนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบหานางก็จะแบบมีหนังสือเล่มสมุดเล่มนึงที่แบบเหมือนแบบเป็นสมุดไว้จดอะไรเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละไว้จดกระเตงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีหนังสือ2-3 เล่มอะไรหนังสืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีมีดดาบที่เป็นพลาสติกแล้วก็มีตัวการ์ตูนที่เป็นพลาสติกที่แต่ละวันนี่เอาสับเปลี่ยนกันมาตัวการ์ตูนเล็กๆที่เป็นพลาสติกแล้วก็มีเป็นแฟ้มเล็กๆมีรูปแบบรูปตัดมาจากหนังสือพิมพ์ประมาณว่าแบบคอลัมน์หนึ่งในหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับแฟชั่นกี่ปีแล้วไม่รู้นะที่มันโชว์ตูดอะที่กางเกงยีนหลุดตูดโชว์ตูดแล้วก็มีรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็จะชอบอะไรประมาณเนี้ยฮ่าฮ่าตลกอะเออก็นางตลกตลอดนะแล้วมีอยู่ครั้งนึงแต่คนสวีเดนเนี่ยแบบถ้าสมมติให้ความรักกับเด็กหรือว่าพวกเราแบบจะแสดงความเป็นห่วงความรักด้วยกันก่อนเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนาะแบบเออเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่ได้เชิงชู้สาวเลยใช่ไหมมีวันหนึ่งเราก็เป็นวันสุดท้ายของพวกเขานั่นแหละที่เราเจอเขาใช่ปะก็นั่งอยู่ในห้องครัวกันนั่งว่างๆกันอยู่ก็มีน้องผู้หญิงคนไม่ใช่น้องผู้หญิงจะเรียกทุกคนว่าน้องก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยเขาแบบมันพัฒนาการช้านั่นแหละคนหนึ่งนั่งฝั่งตรงข้ามแต่คนเนี้ยเก่งกว่าคนอื่นแล้วก็อีก2 คนนั่งอีกคนนึงนั่งข้างเราเด็กผู้ชายแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี่คือโยคิมอันเด็กเราก็เรียกว่าเด็กอะแล้วก็ให้ดูรูปเก่าๆว่าเอ้ยเราเคยทำสีผมมาหลายสีนะสีชมพูสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยสีม่วงแล้วก็มีรูปนึงที่เป็นสีชมพูแต่แบบใส่สายเดียวแล้วมันเห็นตรงเนี้ยหน่อยนึงนอนอกใช่ป่ะให้นางดูก็ให้ดูทุกรูปอะนะแล้วมันรูปนี้แล้วแบบว้าวนางวูรูปนี้สวยรูปนี้สวยฉันก็เลยแบบปังฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นการฝึกงานที่สนุกแบบประมาณว่าแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันนะรู้สึกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนนะแบบฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรฉันก็ตีหน้าผาฉันก็รู้นะว่าเธอคิดอะไรโจคิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็บอกว่าทำไมรูปกับตัวจริงไม่เหมือนกันเลยรูปไม่ตรงกระโปรงกูละงงฉันก็เลยบอกว่านี่สมัยนี้มันก็มีเมคอัพแล้วก็มีอะไรวะ Photoshop บอกว่าอะไรเงี้ยมันก็มีเมคอัพและ Photoshop นางก็อะไรแล้วเด็กผู้หญิงที่นั่งตรงข้ามนางอายุ25แล้วนางก็แล้วนางเป็นคนเงียบๆใช่ไหมนางฉลาดนางก็ฮิฮิอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วหามาแล้วแบบบางวันนะมีแบบดราม่าเกิดขึ้นก็เข้าใจนะว่าที่เนี่ยมันคือเทียเตอร์ใช่ป่ะก็แบบบางคนเขาก็แบบอาจจะเพราะว่าจิตใจหรือว่าโรคของเขาเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแบบบางคนน่ะแกล้งเพื่อนน่ะทำตัวเองอ่ะทำผิดแต่วันนั้นนั่งวันนั้นทำอะไรกันวันนั้นมีการแข่งขันตอบคำถามใช่หรือไม่เอาง่ายๆอ่ะรถยนต์มี5 ล้อใช่หรือไม่แล้วแบบมันไกลประมาณหลายเมตรเนาะให้ไปนั่งว่าใช่หรือไม่ถ้านะใช่ก็นั่งเก้าอี้ตัวนี้นะอะไรเงี้ยก็เขียนตรงนั้นใช่กับไม่ติดไว้แล้วตัวเบลเริ่มเลยก็นั่งผิดก็คือความคิดของเขาจะแบบนี่เหมือนกันเราก็เข้าใจในแต่ละกิจกรรมว่าเขามีปัญหาจริงๆด้วยอย่างที่เราได้เห็นแล้วก็นางเนี่ยไอมอนลีนอีกคนนึงนะไม่ใช่มอนลีนครูสอนภาษามอนลีนอ้วนมอนลีนอ้วนบอกว่ามอนลีนอ้วนชนะมั้งแล้วมอนลีนอ้วนก็บอกไอ้เด็กผู้หญิงที่ฉลาดว่ามีฉลาด2 คนวะสมน้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คงเอ้ยไม่ใช่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คงประมาณว่าโอ้ยปอหน้าสงสารอะไรประมาณเนี้ยเนาะหน้าประมาณว่าโอ้น่าสงสารปออะไรอย่างเงี้ยป่ะเพราะว่าเขาบอกว่าสตักกาชตื้อชื่อของคนนั้นแล้วคนนั้นแบบไม่เล่นด้วยแบบกูเครียดอ่ะกูแพ้คนนั้นเลยว่าเงียบไปเลยเธอเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยและอีคนนะและอีนะแล้วนางที่แบบว่าสมน้ำหน้าหรือว่า
น่าสงสารอะไรเงี้ยก็แบบเงียบกูโดนดูแล้วแบบเศร้าอยากจะกลับบ้านมึงฉันก็เลยแบบโอ้ตายละกูกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นพอหลังจากนางก็ซึมๆเงียบเงียบพอหลังจากกินข้าวนางก็ซึมๆเงียบเงียบแล้วนางทำคอตกฉันคอตกฉันก็ถามว่าเป็นอะไรมันก็ร้องไห้จะเลเซ่นหรอฉันก็บอกว่านางก็อย่างเงี้ยแล้วฉันบอกว่าฉันไม่ชอบเลยที่เธอร้องไห้อ่ะฉันชอบคนเดิมที่เธอหัวเราะแล้วนางก็ เป็นอะไรฉันก็ถามเป็นอะไรนางก็ไม่พูดไม่ตอบมัวไปเรื่องอื่นจนพนักงานมาเห็นพนักงานก็เรียกไปคุย2คนประมาณว่าเธอทำผิดนะถ้าเรื่องเนี้ยเธอต้องไปขอโทษเพื่อนเธอก็เดินคอตกกลับมาแล้วแบบเหมือนไม่เต็มใจที่จะขอโทษหรอกนะขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่คูกับเด็กน้อยอ่ะแล้วแบบก็เราคิดว่าเรื่องจะจบก็น้ากลับไปวาดรูประบายสีเนี่ยที่ให้เหมือนเดิมทุกๆหลังอาหารเที่ยงนี่นะแล้วพอวันสุดท้ายที่เราจะฝึกงานเสร็จพนักงานบอกว่าเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเขาไม่ได้พอใจเลยนะเขาก็ยังกลับบ้านไปเขาก็ยังแบบพนักงานที่เขาอยู่อ่ะพานพักเขาอยู่อ่ะก็โทรมาหาพวกเราพนักงานที่เนี่ยที่หน่วยงานเราว่าเขาไม่อยากมาอีกแล้วเหมือนเด็กน้อยที่แบบไม่อยากไปโรงเรียนแล้วแบบบางครั้งคนเนี้ยจะรู้สึกว่าจะเซนซิทีฟเราเข้าใจนะการเซนซิทีฟมากๆว่าเราสมัยเด็กๆเราก็เซนซิทีฟมากๆไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยอะไรนิดหน่อยก็ร้องไห้จนแบบเพื่อนงงว่ากูไม่ได้ทำอะไรผิดแต่มึงร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแบบพอมีวันหนึ่งนางก็วาดรูปตาปกติระบายสีเราก็เข้ามาข้างหลังเราก็แกล้งแห่เราก็แกล้งแห่งั้นเราก็แต่สักพักนางก็ฉันก็เป็นอะไรวะหัวเราะหรือว่าร้องไห้ฉันก็เข้าไปถามเธอเป็นอะไรนี่หัวเราะหรือร้องไห้เนี่ยสักพักน้ำตาหยดสงสัยกำลังคิดอยู่ว่าจะร้องไห้เลยหัวเราะน้ำตาก็หยดติ้ง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 แต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะฉันก็บอกเป็นไรนางก็บอกว่าหมาฉันตายแล้วก็คือตอนเช้าประมาณ9 โมงเช้าคุยกันเรื่องหมาแต่แบบบ่ายโมงร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยตายไปนานแล้วนะหลายปีละก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็อยู่บนสวรรค์แล้วหมาตอนนี้ก็อยู่บนสวรรค์เอาหมาอีกตัวมาเลี้ยงสิไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นก็เลยว่าเนี่ยหมาฉันชอบเลียหน้าฉันก็ไอ้ปอก็เลยแบบมาฉันจะมาเลียหน้าเธอเองนางบอกไม่ใช่เธอไม่ใช่หมาฉันกูนี่แบบฮ่าแล้วแบบฮ่าแบบมันก็ฉันก็ไปเล่าแล้วก็ไม่มีอะไรไอ้ปอก็ปลอบใจก็หายเอาที่ไหนได้นางอ่ะร้องไห้ได้อยู่ดีนางก็ร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุก็มีครูก็บอกครูพี่เหลียงก็บอกก็เลยแบบโอ้เป็นเรื่องที่ประทับใจแล้วก็ตลกฮาๆในการฝึกงานไปละเจ็บคอแล้วคุยคนเดียว